รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะครับเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูนะครับแต่ว่าผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยในแบบฉบับของกูรูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับทั่วๆไปนะที่เราปั้นเป็นเหมือนกับมีดบอลนะหมูแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็จิ้มกับไอ้น้ำจิ้มทั่วๆไปแต่นี่เราจะทำเป็นอาหารกับข้าวอาหารหลักนะใช้กินแบบเหมือนกับในครอบครัวได้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับรอจดเคล็ดลับวิธีการทำกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปหาเมนูเด็ดนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันไปชมกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านน้ำดอกไม้ร้านอาหารแบบ Fine Dining ครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีแบบนี้ก็ต้องคู่กับอาหารอร่อยอร่อยจริงไหมคุณผู้ชมครับเราไปชิมอาหารกันดีกว่านะไปคุณลุงถ้าเราพูดชื่อน้ำดอกไม้คาเฟ่เนี่ยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรจุดเด่นของที่ร้านนะคะคือวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะมาจากที่สวนของที่ร้านเองเลยค่ะนี่ต้องถามว่าถ้ามานั่งเสร็จเนี่ยอุ้ยเมนูเต็มไปหมดเลยคนส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรกันบ้างอะยำหัวปีกุ้งสุกขนมหวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมอันไหนอันนี้เลยค่ะค่ะโรตีชีสแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วยังไงคะโรตีชีสแกงเขียวหวานไก่มันมีจุดเด่นอะไรยังไงคะเป็นอาหารแนวฟิวชั่นจะหาทานได้แค่ไม่กี่ร้านในสุสานครนะคะทางร้านใช้กะทิของอัมพวานะคะจึงทำให้แกงเขียวหวานไก่อันนี้มีความอร่อยครบรสได้ทั้งความหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเองเลยค่ะมันสวยจนไม่กล้าชิมแต่มันก็ต้องชิมเพื่อพิสูจน์ความอร่อยแป้งโรตีหนานุ่มสอดไส้ชีสยิ่งกินกับแกงเขียวหวานด้วยนะมันยิ่งมีความเข้มข้นหอมมันจากกะทิแล้วก็ยิ่งจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมลำดับแรกเราจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะพอเคี่ยวกะทิแตกมันแล้วเราจะใส่พริกแกงเขียวหวานเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เนื้อไก่สุกพอเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่เครื่องปรุงอื่นๆตามลงไปรอจนเดือดแล้วสุกส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทอดโรตีชีสนะคะเราจะใช้แผ่นแป้งโรตีชีส2แผ่นจากนั้นเราจะใส่ชีสตรงกลางแล้วใช้แป้งทั้ง2แผ่นประกบกันซึ่งเคล็ดลับในการทำเครื่องแกงเขียวหวานให้เข้มข้นและหอมมาแบบนี้นะคะพอที่ร้านใช้กะทิอัมพวา 100% ค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนี้เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์คุณต้องลองแล้วล่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากชิมเมนูโรตีชีสแกงเขียวหวานมาพิสูจน์ความอร่อยได้นะครับร้านน้ำดอกไม้คาเฟ่ที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งนะคะที่มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณรุ่งรับเลยนะคะแล้วเรายังมีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเพิ่มส่วนอื่นอีกแพ็คขึ้นมาทำให้เวลาลิ้นเรากินอ่ะ
อุ๊ยรสจัดแล้วกินอิ่มได้ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูไก่ย่างแดงอีกหนึ่งเมนูสตรีทฟู้ดที่หลายคนชื่นชอบแต่มีปริมาณโซเดียมสูงมากๆถึง 1,043.67 มิลลิกรัมแต่หากนำมาปรับเป็นสูตรแบบฉบับลดเค็มแล้วเราจะสามารถปรับลดปริมาณโซเดียมไปถึง 58.47% เลยเรียกว่าลดลงไปเกินครึ่งแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมที่สำคัญดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะการผสมซอสในปริมาณที่พอดีทำให้รสชาติอาหารมันยังอร่อยอยู่เรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลก